็อยู่ที่ร้านนาข้าวคาเฟ่ครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศกันไปเดินนู่นต่บรรยากาศโดยรวมนี่ก็มาอยู่ตรงเรียกว่าอะไรนะกระท่อมน้อยนี่ข้าวกำลังจะขึ้นรวงนะครับเหลืองวิวสวยดีเขาจะมีคนถ่ายรูปเยอะนะครับกับมีแบบเอ็กซ์คลูซีฟข้างบนเนี่ยคือคิดว่าเป็นถ่ายรูปนะครับนี่ก็คือจบทัวร์ของนาข้าวคาเฟ่นะครับอยู่ในกลางทุ่งนาเลยนะคะก็โอเควิวดีอาหารอร่อยแต่ว่าพนักงานยังเรื่องระบบพวกการรับออเดอร์อะไรยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะน่าจะเพิ่งเปิดใหม่ก็เลยยังไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่แล้วก็อยากจะฝากเรื่องทางเข้านะคะจะค่อนข้างแคบเข้าลำบากนิดนึงคือเวลารถสวนเข้าออกนี่คือไม่ได้เลยเพราะว่าทางเล็กแล้วก็ข้างในที่จอดไม่พอนะคะทำให้บางคันมาจอดบริเวณทางเข้าทางออกก็เลยทำให้เราเสียพื้นที่ในการที่จะลดเวลาสวนทางกันก็เลยไม่ได้ฝากไว้ตรงนี้นะคะเผื่อแบบว่าใครอยากจะมาร้านนี้นะคะก็
จะได้เตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะว่าทางเข้ามันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงค่ะฝากไว้นะคะแล้วรอติดตามชมคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะพาไปที่ไหนดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ